แพรวหัสยาอิสริยะเสรีกุลค่ะถ้าพูดถึงผู้นำตลาดทาวน์โฮมในเมืองแพรวเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงบริษัท AP Thailand นะคะกับภาพนักพัฒนาอสังหารายแรกๆของไทยกับการปฏิวัติพื้นที่อยู่อาศัยแนวตั้งและการพัฒนาโครงการทาวน์โฮมในเมืองค่ะอย่าง2แบรนด์นะคะที่หลายคนคุ้นหูกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบ้านกลางเมืองแล้วก็พลีโนค่ะซึ่งเป็น2โครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพที่กระจายตัวอยู่ทุกทำเลทั่วกรุงเทพและล่าสุดนะคะทาง AP ยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการใช้พื้นที่ไปอีกระดับสร้าง New Move ครั้งใหญ่ก่อนส่งท้ายปีด้วยการเปิดตัวไฮไลท์แบบบ้านทาวน์โฮมถึง5โมเดลใหม่ด้วยการซึ่งเตรียมเปิดพรีเซล9ทำเลทั่วกรุงเทพค่ะโดยความโดดเด่นของแบบบ้านทาวน์โฮมโมเดลใหม่นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมขยายสเปซฟังก์ชันที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะอยากทราบแล้วว่าแล้วทาง AP Thailand ได้มีการ transform ปรับโฉมเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรกันบ้างและที่สำคัญ5โมเดลใหม่ของแบบบ้านทาวน์โฮมเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรกันบ้างติดตามชมกับแพรวเลยค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะแพรวอยู่กับ2ผู้บริหารจากทาง AP ค่ะคุณเมธารักธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการและคุณณัฐนิยาสุทธิวรนันท์กุลผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและออกแบบกลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีครับที่มาที่ไปของการออกแบบในครั้งนี้คืออะไรถามทางคุณเมธาก่อนดีกว่า AP Thailand นะครับเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นทาวน์โฮมส์มากกว่า30ปีนะครับภายใต้พันธกิจองค์กรคือ Empower Living ค่ะปัจจุบันเรามีทาวน์โฮม2แบรนด์หลักๆคือบ้านกลางเมืองแล้วก็พีโน่นะครับทุกครั้งที่เราล้อมโครงการใหม่หรือ product ใหม่เราจะทำกระบวนการ design thinking นะครับเพื่อจะให้แบบบ้านเราหรือว่าโครงการเราตรงใจผู้บริโภคมากสุดนะครับค่ะความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วทางทาวน์โฮมของ AP อะค่ะมีการรับมือในส่วนนี้ยังไงบ้างเรามุ่งเน้นจะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะครับเราดีไซน์ product เรานะครับภายใต้คอนเซ็ปต์การพลิกแนวคิดชีวิตแนวตั้ง3หลักๆใหญ่ๆที่เราทำก็คือว่า1คือพลิกมุมมองบ้านใหม่2คือพลิกฟังก์ชันใหม่ทั้งหมดครับ3คือพลิกประสบการณ์ใหม่ผ่านแบบบ้านใหม่5โมเดล9โครงการที่เราจะเปิดปลายปีนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีเลยนะคะ3แนวคิด3จุดเด่นสำหรับการออกแบบทาวน์โฮมจาก AP เนี่ยอยากให้คุณณัฐนิยาช่วยเจาะลึกรายละเอียดหน่อยค่ะว่ามีการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างอะคะจากที่คุณเมธาเล่าไปเรื่องการพลิกแนวคิดชีวิตแนวตั้งนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าคนเริ่มมีชั่วโมงที่อยู่กับบ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างชีวิตงานกับชีวิตบ้านซึ่งจะอาศัยแนวคิดที่เป็นแกนหลักอยู่3เรื่องโดยเรื่องแรกก็คือเรื่องของการพลิกแนวคิดมุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งจะเป็นการออกแบบบ้านหน้ากว้าง 7-11 เมตรแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่ 104-218 ตารางเมตรก็จะเน้นเรื่องของการออกแบบพื้นที่ในแนวกว้างที่จะทำให้ได้ใช้พื้นที่ที่มีประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราดีไซน์พื้นที่บริเวณชั้น1ที่นั่งเล่นกับตัวทานข้าวก็จะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของ Open Plan ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ที่สามารถ Connect กันได้ด้วยตัวเองรวมถึงพื้นที่ห้องครัวค่ะก็มีความจำเป็นมากขึ้นเราก็เลยเตรียม provide พื้นที่สำหรับการที่เป็นห้องครัวที่ทำงานได้จริงด้วยมาในส่วนของข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของการพลิกฟังก์ชันใหม่เราเห็นการบาลานซ์ของความเป็นส่วนตัวกับชีวิตงานเข้าไปในบ้านเราก็มีการเตรียมพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำงานได้ด้วยรวมถึงพื้นที่พักผ่อนเองก็มีความสำคัญเราอ่ะได้มีการออกแบบพื้นที่ข้างบ้านสำหรับการทำสวนคือเราจะดึงธรรมชาติเข้ามาช่วยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถทำสวนได้จริงและในส่วนของพื้นที่ห้องเก็บของจากไลฟ์สไตล์หรือว่าพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งสถานการณ์โควิดที่ทำให้เราไม่สามารถออกไปซื้อของได้บ่อยๆห้องเก็บของก็เลยมีความจำเป็นที่เราจะขยายขนาดเพื่อรองรับการเก็บของที่มีจำนวนมากขึ้นนะคะถัดมาที่ข้อ3คือการพลิกประสบการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัยจะพบว่าเรามีการดีไซน์ฟาสาดใหม่นะคะซึ่งจะเน้นความเรียบง่ายไฮไลท์ดีไซน์นะคะคือเรามีการออกแบบฟาสาดให้มันเกิดมิติที่แตกต่างกันด้วยการเว้นพื้นที่หน้าบ้านไว้กลับมาทำเป็นพื้นที่สวนที่สามารถทำงานได้จริงเราได้คิดถึงตำแหน่งของการวางพวกช่องแสงหน้าต่างซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้บ้านทาวน์โฮมมีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างไปจากการที่อาศัยอยู่บ้านเดี่ยวเลยนะคะเป็น3แนวคิดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจริงๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐนิยาแล้วก็คุณเมธามากๆนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ในตัวบ้านแล้วนะคะรู้สึกได้ถึงการออกแบบที่ดูมีความเป็นญี่ปุ่นค่ะคือสีที่เน้นเนี่ยจะเป็นสีขาวสีเทาแล้วก็วัสดุตกแต่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสีไม้สำหรับมุมตรงนี้
เป็นมุมรับแขกนะคะเชื่อมต่อกับโซนรับประทานอาหารแล้วก็โซนครัวด้วยเป็นครัวที่สามารถใช้ประกอบอาหารได้จริงทำได้หลากหลายเมนูเลยห้องเก็บของหน้าบ้านเป็นส่วนที่เราชอบมากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ next normal มากๆสมมุติเราไปเที่ยวกลับมามีกระเป๋าเดินทางที่อาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดใช่ไหมคะดรอปไว้ที่ห้องนี้ก่อนได้เลยขึ้นมาที่ด้านบนนะคะก็จะเจอ3ห้องนอนค่ะด้านนี้เป็นห้องนอนแรกด้านนี้เนี่ยจริงๆจะทำให้เป็นห้องนอน2ก็ได้แต่ว่าที่นี่เขาทำให้ดูเรียกว่าเป็นความใฝ่ฝันของสาวๆเลยนะคะกับการมีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่หรือว่า walk-in closet ห้องนี้แพรวกดไลค์รัวๆเลยค่ะสำหรับ Master Bedroom ของที่นี่นะคะมีขนาดที่กว้างขวางมากค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่เป็นจุดเด่นพร้อมเปิดรับทั้งมุมมองแล้วก็ความรู้สึกที่กว้างขวางกว่าปกติส่วนตรงนี้เนี่ยทำเป็นไอเดียนะคะการเรียนรู้ของเจ้าตัวน้อยแต่ถ้าใครอยากจะทำเป็นมุมพักผ่อนหรือมุมทำงานในห้องนอนเนี่ยก็ได้เช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการพลิกแนวคิดชีวิตแนวตั้งจากทาวน์โฮม AP ถือว่าสะท้อนภารกิจ Empower Living ที่ต้องการส่งมอบโลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เองสำหรับใครที่สนใจนะคะแพรวอยากชวนทุกคนแวะมาที่โครงการทาวน์โฮมของทาง AP ค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมาแล้วตั้งใจมาซื้อที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะคืออยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับมุมมองของการพลิกแนวคิดชีวิตแนวตั้งค่ะส่วนใครสนใจสามารถแวะมาได้ที่9โครงการของทางบ้านกลางเมืองหรือพลีโน่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแวะชมกันได้ตามสะดวกเลยนะคะสำหรับวันนี้แพรวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ